ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำMy Lovely Slipper นะคะก็จะมาทำให้กับส่วนใหญ่เราก็ชอบใช้รองเท้าแบบนี้ในบ้านกันนะคะแล้วก็แผ่นนี้จะเป็นแผ่นกันลื่นด้วยอันนี้เรามาเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะอุปกรณ์ก็คือเราจะมีแพทเทิร์นอยู่2ชิ้นนะคะมีแพทเทิร์น2ชิ้นคืออันนี้คือชิ้นคงอกอุ้มเท้าเราแล้วก็อันนี้แผ่นพื้นรองนะคะก็จะมีมาร์ก4ตำแหน่งแล้วก็อันนี้จะเป็นข้างขวาแล้วก็อันนี้จะเป็นข้างซ้ายนะคะก็จะต้องเวลาวาดแพทเทิร์นต้องสลับสำหรับชิ้นหน้าก็แล้วแต่เราตกแต่งเลยนะคะว่าเราจะแต่งยังไงแล้วก็จะมีใยแล้วก็มีผ้าซับในนะคะคือผ้าข้างหลังก็นุ่มๆหน่อยใยก็ใช้ใยธรรมดาเนี่ยค่ะที่เราทำกระเป๋ามีเศษชิ้นน้อยชิ้นเล็กๆเราก็เอามาใช้ทำตัวรองเท้าได้ส่วนชิ้นตัวพื้นนะคะก็เป็นผ้าหนึ่งพื้นแล้วก็มีใยแล้วก็อันนี้ใช้ผ้าขาวอะไรก็ได้ค่ะลองหน่อยให้มันนุ่มๆนะคะแล้วก็จะมีผ้ากุ้นเราก็เตรียมไว้ผ้ากุ้นสำหรับโดยรอบของรองเท้าผ้ากุ้นสำหรับชิ้นกุ้นตรงส่วนของอกอุ้มรองเท้านะคะตอนนี้อุปกรณ์เราก็มีแค่นี้แล้วก็มีอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือแผ่นรองเท้านะคะจะมี2สีส่วนหนึ่งก็ด้านหลังจะเป็นกันลื่นตรงนี้ทำให้เวลาเราใช้สำหรับอย่างเช่นคุณแม่หรืออาม่าของเราใส่ในบ้านก็จะไม่ลื่นนะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์ตามนี้ไว้ก่อนคราวนี้นะคะเรามาทำในส่วนชิ้นด้านหน้าของเราก่อนก็วาดแพทเทิร์นนะคะลงไปจะมีผ้าชิ้นหน้าใยแล้วก็ตัวซับในตรงนี้ค่ะเราจะใช้สเปรย์กาวอันนี้ก็หาซื้อได้ร้านจูนคิ้วมีจำหน่ายนะคะเป็นสเปรย์กาวสำหรับช่วยในการเนาก็จะไม่ต้องใช้ได้เนาก็สำหรับคนที่ทำผ้าห่มน่าจะรู้จักกันดีนะคะแล้วก็เราก็ฉีดลงบนใยคร่าวๆนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นกาวติดทั้งสองด้านทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะวันนี้เราวาดแล้วเราก็เอาผ้ากุ้นนะคะกุ้นที่จักเลยค่ะกุ้นตรงรอบนี้ก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็อีกชิ้นส่วนหนึ่งนะคะคราวนี้เราไปที่จักกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะจักเอาไว้แล้วก็ใช้จักได้ทุกรุ่นนะคะสำหรับการทำรองเท้าคู่นี้ค่ะบางคนสงสัยว่าแล้วแผ่นยางรองเท้าต้องใช้เข็มอะไรจากอะไรจริงธรรมดาเลยเพราะแผ่นยางเขามีความนุ่มค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ผ้ากุ้นนะคะแล้วก็กุ้นขอบตามแพทเทิร์นเลยค่ะ1ฟีเข็มค่ะโทษทีค่ะ1ตีนผีนะคะขอบผ้ากุ้นอยู่แนวเส้นที่เราวาดแพทเทิร์นแล้วก็ขอบผ้ากุ้นอยู่แนวนี้นะคะขอบตีนผีอยู่ขอบชิ้นหนึ่งหนึ่งตีนผีก็จนสุดเลยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งสองด้านอีกด้านเหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะเส้นสีน้ำตาลคือเส้นที่ตะกี้เราวาดแพทเทิร์นไว้นะคะเอาผ้ากุ้นคว่ำลงผ้ากุ้นอยู่ขอบของเส้นนะคะเอาเข้าจากขอบตีนผีอยู่ขอบชิ้นขอบเส้นเห็นไหมคะเห็นไหมคะผ้ากุ้นอยู่ตรงแนวของเส้นที่เราวาดไว้นะคะตีนผีอยู่ขอบผ้ากุ้นเลยค่ะแล้วก็ผ้ากุ้นมันเป็นแนวโค้งเว้านะคะเราก็ไม่ดึงเราไม่ดึงผ้ากุ้นเราแค่จับให้เขานะคะอยู่ในขอบของแนวเส้นแพทเทิร์นเราค่อยๆจับนะคะห่างนิ้วเนี่ยค่ะห่างมาประมาณ2เซนค่อยๆจับเพราะว่ามันเป็นส่วนของเว้าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ดึงผ้ากุ้นนะคะเราจะไม่ดึงผ้ากุ้นอันนี้เราก็จะได้การกุ้นที่สวยงามค่อยนะค่อยไปทีละเซน2เซนสำคัญคือให้ขอบผ้ากุ้นนะคะอยู่พอดีกับเส้นของแพทเทิร์นแล้วก็ขอบตีนผีอยู่ขอบผ้ากุ้นเ
ี้เดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการเย็บกุ้นโดยใช้การตกร่องไม่ใช่ไม่เป็นการเก็บกุ้นด้วยจักรนะคะแล้วตัดส่วนที่เกินออกก่อนแล้วก็ตัดชิ้นงานให้เท่ากับเส้นแพทเทิร์นที่ตะกี้เราวาดเอาไว้ทั้งสองด้านเลยนะคะตัดให้เท่ากับเส้นแพทเทิร์นที่เราวาดไว้นะคะซึ่งจะมีขอบกุ้นอยู่ตรงเส้นของแนวแพทเทิร์นพอดีเวลากลับหมุนนะคะเหมือนเราเรียกว่าดึงผ้านะคะแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งมาให้อยู่ขอบผ้ากุ้นแล้วก็ตลบกลับขึ้นคราวนี้ให้เราตลบกลับแล้วเลยเส้นนะคะเส้นที่เราเย็บนะคะให้เลยขึ้นไปหน่อยนึงปกติเราจะเท่ากับขอบเส้นเย็บนะคะอันนี้ให้เราเลยขึ้นไปแล้วก็กระหมุดหัวเข็มคันเข้าหาตัวนะคะตลบกลับขึ้นก็ทำเช่นนี้ค่ะตลอดแนวแต่สำคัญคือให้เลยเส้นที่เราเย็บไว้ตะกี้นะคะถ้าเราเห็นใกล้ๆตรงนี้นะคะเส้นเย็บคืออันนี้นะคะอันนี้คือเส้นเย็บเห็นไหมคะแต่เวลาเราพับผ้าเนี่ยให้เลยขึ้นมาสักประมาณ2มิลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้จักรเย็บเนี่ยแล้วเขาก็จะเย็บทับตรวจผ้ากูนที่มันเลยขอบขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็กลัดขึ้นมากลัดตลอดแนวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้าจักรเราใช้เข็มหมุดบางๆอะค่ะเพราะเดี๋ยวตอนที่เราเข้าจักรเนี่ยเราจะเย็บผ่านเข็มหมุดได้เลยก็จะไม่ทำให้ปลายเข็มจักรของเราเสียด้วยแล้วก็ เข็มสามารถผ่านตัวก้านของเข็มหมุดได้นะคะส่วนใหญ่เราก็เอาอุปกรณ์ที่เราเคยใช้กับงานมือนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนหรือว่าลูกค้าเนี่ยก็จะทำงานมือกันเป็นส่วนใหญ่หรือเริ่มต้นมาก่อนใช่ไหมคะอันนี้เราก็ทำอะไรที่สลับเปลี่ยนระหว่างงานมืองานจักรเพื่อให้มีงานผลชิ้นงานออกเร็วขึ้นก็เป็นกำลังใจเราจะได้ไปทำงานมือต่อนะคะแล้วก็นี่ก่อนอันนี้เราไปที่จักรค่ะว่าเราจะคิ้วยังไงคราวนี้นะเราก็เข้าจักรเราจะเห็นว่าแนวเนี้ยค่ะตรงขอบใกล้ๆถ้าเรามองใกล้ๆนะคะตรงผ้ากุ้นที่เราเย็บจะมีระหว่างผ้าที่ต่อกันมันจะมีร่องเราก็จะ เย็บตกร่องตรงนี้ค่ะพยายามเลี้ยงนะคะให้แนวฝีเข็มเนี่ยตกอยู่ที่ร่องนี้เห็นไหมคะอันนี้ปกติเราต้องใช้สีใกล้เคียงนะคะแต่ว่าอันนี้จุนใช้สีเขียวเพื่อให้เห็นแนวของเส้นได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากหลบด้วยนะคะก็ใช้สีที่กลืนไปกับผ้าเราจะไม่เห็นเส้นเย็บเส้นนี้เลยอะค่ะก็ทำให้ดูเผินๆจะดูไม่ออกว่า เป็นการเย็บกุ้นเก็บกุ้นด้วยจักรก็จะเนียนขึ้นนะคะอันนี้สังเกตว่าเรามีเข็มหมุดอยู่ข้างหลังแต่ว่าจูนใช้เข็มหมุดบางๆนะคะเส้นบางๆก็ทำให้เข็มเนี่ยผ่านเข็มของจักรเนี่ยกระโดดข้ามผ่านไปได้เนี่ยค่ะจะมีเข็มหมุดอยู่ข้างล่างแล้วเมื่อดึงออกนะคะมันจะพาดผ่านไปนี่ค่ะอันนี้เราจะเห็นเส้นสีเข้มๆหน่อยแต่จริงๆถ้าเราใช้สีกลืนกันจะไม่เห็นเส้นนี้เลยนะคะแล้วก็เราจะสังเกตข้างหลังว่าเขาจะทับตัวขอบผ้ากุ้นของเราที่เราพับเลยเกยออกไปเราก็ดึงเข็มหมุดออกแค่นี้ค่ะไม่ต้องสอยด้วยมือก็จะทำให้เราได้ทำงานไวขึ้นใช้สีได้ที่กลืนกับข้างหน้าก็ไม่เห็นเลยนะคะเหมือนกับตัวอย่างที่ทำไปแล้วเนี่ยค่ะใช้สีครีมก็แทบจะไม่เห็นเลยนะคะทำสองด้านแบบนี้ค่ะคราวนี้เราเย็บกุ้นเสร็จสองด้านแล้วนะคะโดยใช้จักรก็แนวกุ้นเส้นอยู่เราก็ตัดเท่าแพทเทิร์นเลยนะคะสีน้ำตาลคือแพทเทิร์นที่ตะกี้เราวาดไว้เราก็ตัดเท่าเลยค่ะทั้งสองด้านตัดเท่าแพทเทิร์นเราก็ได้ชิ้นหน้าแล้วได้ชิ้นหน้าแล้วนะคะคราวนี้ตัวชิ้นพื้นนะคะเราก็จะมีผ้าชิ้นพื้นที่ตรงใครจะคริ้วก็ได้นะคะใครจะตกแต่งยังไงก็ได้แล้วก็เอาชิ้นหน้าวางที่ใยเหมือนเดิมค่ะใช้สเปรย์กาวนะคะฉีด
แล้วก็อาจจะมีผ้าขาวๆรองนิดนึงให้มันแบบนุ่มขึ้นแล้วก็วาดตามแพทเทิร์นมาร์ก4จุดนะคะ4จุดนี้ก็คือจุดที่เดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้ขอเป็นมือนิดนึงเราก็ใช้เหนาติด4จุดนี้นะคะ1 2 3 4 4จุดนี้แล้วก็เหนาทั้งเส้นทั้งแนวตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราเหนาเสร็จเดี๋ยวเราจะเย็บกุญกันนี่เราเนาชิ้นงานชิ้นหน้าไว้แล้วนะคะกับตัวรองเท้าเส้นน้ำตาลนะคะคือเส้นแพทเทิร์นแล้วก็เนา4จุดตึงเอาไว้ก็ต้องเนาให้แข็งแรงนิดนึงไม่ให้ขยับได้นะคะแล้วก็เราใช้ผ้าคุ้นค่ะกว้างก็ 3.5 เซนแล้วก็เป็นผ้าเฉลี่ยพับขอบก่อนค่ะพับตรงชายเข้ามาก่อนแล้วก็ขอบชิ้นงานนะคะอยู่ขอบผ้ากุ้นอยู่ขอบชิ้นงานอยู่ขอบแพทเทิร์นเลยค่ะแล้วก็เย็บกุ้นหนึ่งตีนผีนะคะขอบผ้ากุ้นอยู่ขอบผ้ากุ้นนะคะอยู่ขอบชิ้นงานไหมคะเราจะเห็นเส้นแพทเทิร์นเราจะเห็นเส้นแพทเทิร์นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ผ้ากุ้นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็นแพทเทิร์นสีน้ำตาลนี้นะคะแล้วก็เอาขอบผ้ากุ้นนะคะขอบผ้ากุ้นอยู่ขอบแพทเทิร์นเลี้ยงให้ได้1ตีนผีโดยรอบเลยนะคะสังเกตว่าเราจะไม่ดึงผ้ากุ้นแล้วก็ค่อยๆจับเขานะคะค่อยๆจับเขาทีละความห่างจากตีนผีเนี่ยประมาณ2มิล2เออ2เซน2เซนนะคะค่อยๆสลับไปแต่ว่าสำคัญคือขอบผ้ากุ้นอยู่ตรงขอบแพทเทิร์นแล้วก็ขอบตีนผีเราก็จะอยู่ขอบผ้ากุ้นเลยผ้ากุ้นนะคะจูก็ใช้ผ้าที่เรามีชิ้นเหลือไว้บางทีเราอาจจะไม่ต้องเป็นสีเดียวกันก็ได้นะคะเวลาเราเย็บกระเป๋าเหลือผ้ากุ้นใช่ไหมคะเราก็เอามาต่อกันหลายๆสีก็แฟนซีดีนะคะแล้วก็ดูมีเสน่ห์ดีจริงๆทั้งเส้นไม่ต้องเป็นสีเดียวกันก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นการต่อผ้ากุ้นเวลาต่อเราจะแบะตะเข็บนะคะผ้ากุ้นจะได้เย็นๆไม่หนาไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเย็บโดยรอบเลยผ้ากุ้นเราไม่ดึงเลยนะคะคือจะไม่ดึงผ้ากุ้นให้ขอบเขาอะค่ะชมเนี่ยค่ะเราก็ไปโดยรอบเลยค่ะค่ะคราวนี้เรากุ้นเสร็จโดยรอบแล้วนะคะเราก็ตัดเท่าแพทเทิร์นเลยค่ะแล้วก็เตรียมแผ่นยาแผ่นรองเท้าไว้นะคะตัวพื้นรองเท้าเราตัดเท่าแพทเทิร์นเลยนะตัดโดยรอบเลยค่ะให้เท่าแพทเทิร์นตามเส้นที่ตะกี้เราวาดเอาไว้ในกระดาษที่ให้ไปที่เป็นแพทเทิร์นอันนั้นคือแพทเทิร์นเท่ากับขนาดจริงสมมุติเราทำคลิ้วทำแบบตกแต่งนะคะอันนั้นคือแพทเทิร์นจริงคือก่อนที่เราจะเก็บกุ้นนะคะก็ตัดโดยรอบแบบนี้เลยนะคะปึ๊บเอาไปวางไว้อยู่บนแผ่นยางนะคะสลับกับชิ้นกุ้นนี่ให้เราเก็บกระดหนุดไว้ก่อนกระดหนุดโดยการพับผ้ากุ้นปกติเนี่ยเวลาที่เราพับผ้ากุ้นใช่ไหมคะพับผ้ากุ้นเราจะต้องพับอันนี้ไม่ต้องนะคะอันนี้ไม่ต้องเลยให้เราดึงให้ตึงๆเพื่อให้ขอบกุ้นแน่นแล้วก็ตลบกับรักษาทรงของใยไว้นะคะรักษาทรงเอาไว้ไม่ต้องพับนะคะเราก็กระดปกติเรากระดเข้าแบบนี้นะคะอันนี้ให้เปียกกระดออกข้างนอกแต่อย่าลืมรักษาทรงของตัวรองเท้าไว้นะคะตรงขอบยังต้องเก็บทรงเอาไว้เรากลัดแบบนี้ค่ะโดยรอบเลยรักษาทรงนะจูนใช้นิ้วเนี่ย2นิ้วยังดันช่วยรักษาทรงเอาไว้ไม่ให้ตัวแพทเทิร์นของรองเท้าเสียไปนะคะเราก็กลัดออกค่ะกลัดออกแบบนี้โดยรอบเลยเรากลัดแบบนี้ไว้เนี่ยค่ะเพื่อรักษาทรงขอบเอาไว้
โดยรอบเลยอันนี้เราก็กลัดหมุดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กลัดแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วก็ชายนี่มีการพับนะคะเรากลัดโดยรอบแล้วก็วางลงบนพื้นรองเท้าเลยนะคะแล้วก็ทำเหมือนตะกี้เนี้ยค่ะเป็นการเย็บกุ้นโดยการตกร่องตรงนี้นะคะด้วยจักรแล้วก็ผ่านตัวพื้นยางรองเท้าได้ไม่ต้องห่วงนะคะคือใช้จักรอะไรก็ได้ที่เย็บเส้นตรงได้เข็มก็ไม่ต้องเป็นเข็มพิเศษค่ะเพราะว่ายางมันไม่ได้มีความหนาแน่นมากแล้วก็ค่อนข้างจะนุ่มนะคะแล้วก็สังเกตว่าให้เราเนี่ยพยายามตกร่องตรงนี้ใกล้ๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้สีที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับผ้าแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นว่าเป็นการเย็บเก็บกุญด้วยจักรนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสังเกตว่ามันผ่านลมใยได้แบบสบายๆนะคะแล้วก็เข็มหมุดเหมือนเดิมถ้าเกิดเราใช้เส้นบางๆหน่อยอย่างจูนก็จะชอบใช้นี่แหละค่ะเป็นเข็มแพชเวิร์คของ Clover นะคะก็ค่อนข้างที่จะบางแล้วก็มีความแข็งแรงแต่ก็มีความอ่อนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เย็บขาดได้เลยค่ะแต่ว่าพยายามช้าๆนิดนึงเลี้ยงให้อยู่ตรงตกร่องพอดีเห็นไหมคะเราจะตกร่องพอดีก็จะสวยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใช้สีที่ใกล้เคียงกับผ้านะคะก็จะแทบมองไม่เห็นมีโอกาสบ้างนะคะอาจจะปีนผ้ากุนขึ้นมานะคะก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นความสวยงามตามแบบฉบับของเรานะคะเราก็เย็บแบบนี้ค่ะไปโดยรอบแบบนี้เลยค่ะเลี้ยงเลยตกร่องแบบนี้โดยรอบของรองเท้านี้เลยนี่นะคะเราก็ได้เย็บมาละนะคะนี่เราก็มาใช้กรรไกรธรรมดาเนี่ยค่ะอันนี้จูนเป็นกรรไกรไดโซ60บาทนะคะก็ใช้ตัดยางแผ่นยางรองเท้านี้เลยค่ะแล้วก็ตัดตามขอบเลยนะคะเขาค่อนข้างจะมีคุณสมบัติที่แข็งแรงแต่ก็มีความนุ่มนะคะความหนาแน่นก็กำลังดีเนี่ยค่ะเราตัดรอบเลยค่ะตัดรอบของรองเท้าก็จะได้รองเท้าใส่ไว้ในบ้านนะคะก็กันลื่นด้วยแล้วก็เป็นแบบฉบับของเราเราก็สามารถที่จะออกแบบให้ตรงกับผู้ใช้สมมติถ้าเป็นลูกสาวชอบสีหวานๆถ้าเป็นลูกชายชอบที่จะเป็นแบบแมนๆเด็กบอยๆหน่อยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาม่าชอบหวานๆนะคะอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับอาม่าก็ได้นะคะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วค่ะรองเท้าสลิปเปอร์คู่น่ารักของเรานะคะสวยตามแบบเราก็เป็นความภูมิใจนึงของทุกๆคนที่จะทำให้กับคนในบ้านคนที่เรารักกันนะคะแล้วเราพบกันถัดๆไปค่ะสำหรับคลาสออนไลน์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ